เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมกันบ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยประสบอันตรายนะครับหรือบาดเจ็บจากการทำงานจะต้องทำอย่างไรนะครับเมื่อผู้ประกันตนนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนะครับให้รีบแจ้งนายจ้างทันทีที่ประสบอันตรายแม้จะเป็นการประสบอันตรายเพียงเล็กน้อยเพราะอาจจะมีอาการกำเริบมากขึ้นได้ในภายหลังนะครับกรอกข้อความหรือตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อในแบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลกับแพทย์ปัจจุบันชั้น1ถ้าลูกจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วให้รีบนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาแล้วแต่กรณีหากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานให้ไปติดต่อสมัครเข้ารับการฟื้นฟูได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานหรือที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทนหรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกจังหวัดนะครับต่อมานะครับในกรณีที่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ลูกจ้างยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนได้ภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยนะครับสำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือมีข้อสงสัยอื่นๆนะครับท่านสามารถโทรไปได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด1สำนักงานประกันสังคมนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับและนี่ก็คือข้อปฏิบัตินะครับเมื่อผู้ประกันตนนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ